ชมรมชาวใต้ศรีราชาจัดงานประเพณีศาสตร์เดือน10ประจำปี2566ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับที่วัดจุกกระเชอตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นายชำนาญขาวทองประธานชมรมชาวใต้ศรีราชาได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายชวลิตแสงอุทัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายเอกสิทธิ์อ่ำชะอ้อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนางสาวดลิศลาทิพย์พยางกูลปลัดอำเภอศรีราชานางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังร่วมในพิธีเปิดงานโดยในงานมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน60ทุนพร้อมการแสดงจากชมรมลีลาศศรีราชาและชมรมดนตรีในสวนชุดไลฟ์แดนลำวงเวียนครบการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวัดจุกกระเชอชุดชวนน้องล่องใต้และการแสดงจากลูกหลานชาวใต้ชุดลำมโนราตัวอ่อนพร้อมขบวนแห่พิธีชิงเปรตและร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านของภาคใต้เช่นแกงเหลืองคั่วกลิ้งแกงไตปลาไก่ต้มขมิ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ทั้งด้านการแสดงและอาหารพื้นบ้านอีกด้วยค่ะสำหรับประเพณีศาสตร์เดือน10เป็นงานประเพณีหรืองานบุญที่มีรูปแบบกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวใต้และถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของการร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณหรือบรรพบุรุษซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทยให้คงอยู่แล้วยังเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวใต้และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน